ที่นี่เมืองแก้วมีกฎเข้าเมืองแล้วออกไม่ได้จนกว่าแม่เมืองจะอนุญาตไปคุณพ่อคะรัตติรัตติกลัวไม่ต้องกลัวเอาตัวผู้นั้นเข้ามาด้วยไป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 เร็วโอ้ยพี่ชาติคะน้องรัตติคุณอาพ่อคะไอ้เสือชาญนี่ฉันนึกว่าแกไปถึงถ้ำเหล็กไหลแล้วนั่นเนี่ยที่ไหนได้เสือมาติดแงกอยู่ที่นี่เองแกไม่ต่างจากข้าหรอกเว้ยเป็นถึงนายตำรวจใหญ่ไล่จับคนร้ายจากกันมามากมายแต่สุดท้ายก็มาถูกจับที่เมืองเล็กๆนี่ทุกคนเงียบทำความเคารพแม่เมืองคือผู้ปกครองเมืองแก้วแห่งนี้มีอาญาสิทธิ์เพียงผู้เดียวเมืองแก้วเป็นเมืองพิทักษ์เหล็กไหลไม่ให้ผู้ใดมาลุกล้ำเอาไปได้โทษของผู้ที่ละเมิดจะต้องถูกประหารชีวิตเท่านั้นแม้เพียงแค่ผ่านมาในเมืองนี้มันจะอะไรกันนักหนากับแค่ผ่านเมืองถึงขั้นต้องฆ่าแกกันเลยเหรอมันจะมากไปแล้วข้าไม่ยอมเว้ยเหล็กไหลเป็นของตามธรรมชาติไม่ว่าใครก็จะอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของใช้เข็นฆ่าคนอื่นไม่ได้อย่ามาบังอาจต่อปากต่อคำกับข้าเหล็กไหลเป็นของเทวดาเทวดาให้เมืองแก้วพิทักษ์รักษาไว้ข้าต้องการเหล็กไหลแค่นิดเดียวเพื่อรักษาแผลข้าที่ได้มันยิงข้าไม่เหมือนในสองคนนี้มันจะมาโกยหมดเลยเฮ้ยพูดอย่างนี้ก็โดนฆ่ากันหมดหรอกอย่ามาทะเลาะกันต่อหน้าข้าเอาตัวพวกมันไปขังประหารชีวิตด้วยดาบแก้วนิลการตัดหัวมือและเท้าสังเวยท่านเทพเหล็กไหลเฮ้ยนางโพดจะมาฆ่าง่ายได้ไงวะข้าไม่ยอมเว้ยเจ้าพาชีวิตของเจ้ามาในเมืองของข้าข้ามีอำนาจจะสั่งฆ่าใครก็ได้จะใช้อาคมกับข้างั้นดื้อเจ้าทำไม่ได้หรอกเมืองแห่งนี้ถูกควบคุมด้วยมนต์กิติยาของข้าไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สามารถใช้อาคมได้และรู้ไว้ด้วยนะว่าใครที่ผ่านเข้ามาในเมืองแห่งนี้ก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะมีกำแพงอาคมกั้นอยู่เฮ้ยพี่เป็นอะไรบ้างเอาพวกมันไปขังไว้ไป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 ดูว่าไป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 ละครจอมโจรดอกไม้ขาวดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวแม้ต้องลบอีกสักกี่ที